สอนอชอเลื่อนหาเรืออำนาจถอดถอดอด,อดอดีตประธานสภาผู้แทนและอดีตประธานวุฒธธิสภาไม่มีกำหนดอ้างข้อมูลยังไม่เพียงพอวิษนุเครืองามเปิดปฏิทินการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จตุลาปี58เลือกตั้งต้นปี59 ทหารแจ้งกองปราบเอาผิดลุงวัย67ปีเขียนข้อความหมิ่นสถาบันในห้องน้ำศูนย์การค้าชื่อดังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับมติชนนิวส์รูมนะครับสุกที่17ตุลาคม2557พบกับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนนะครับความคืบหน้าการถอดถอนอดีตป,ประธานสภาผู้แทนรัษฎรและอดีตป,ประธานวุฒิสภาเอง วันนี้สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติมีการประชุมกันนะครับแล้วก็ลงมติร่วมกันที่จะเลื่อนวราระนี้ออกไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าข้อมูลยังคงไม่เพียงพอครับวันนี้มีการประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชครั้งที่17นะครับโดยวราระที่สําคัญคือการขอมติสมาชิกเกี่ยวกับการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายน,นิคมไวยรัชาพานิชอดีตประธานวุฒิสภาตามสํานวนของคณะกรรมการปปชนะครับซึ่งจะต้องมีการตีความว่า ฐานความผิดตามรัฐธรรมนูญปี2550ยังคงอยู่หรือไม่เพื่อน,นําไปสู่การถอดถอนต่อไปโดยที่ประชุมครับมีมติให้การพิจารณาดังกล่าวนะครับเป็นการประชุมลับและใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงก่อนที่จะจบลงโดยไม่มีผลสรุปใดๆทมกลางความสับสนของผู้สื่อข่าวจำนวนมากนะครับที่เฝ้ารอติดตามผลการประชุมอยู่ภายนอกขณะที่นายวิทวัสบุญยสถิถนะครับสมาชิกสนชเปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีสมาชิกสนชบางส่วนเสนอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะครับโดยให้ยกเว้นข้อบังคับการประชุมที่ให้ดำเนินการถอดถอนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ปปชส่งเรื่องมาเนื่องจากสนชหลายคนยังไม่เคยเห็นสำนวนถอดถอนของปปชจึงไม่สามารถพิจารณาได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอส่วนจะมีการนำวารละดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชพร้อมกับยืนยันนะครับว่าสนชอเองไม่ได้เสียงแตก และในวันเดียวกันนี้ครับที่รัฐสภาครับนายสมบูรณ์ทองบุรา,น,รา,า,านนะครับอดีตสวยโสธรนะครับพร้อมด้วยประชาชนชาวระยองนะครับได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชให้ดําเนินการตรวจสอบนายบาวรศักดิ์อุวันโนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชอและเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับว่าเข้าข่ายขัดต่อประมวลจริยธรรมบุคคลของสถาบันพระปกเกล้าหรือไม่เพราะนายบวรศักดิ์ได้เข้าไปดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทเอกชนที่ทําโรงงานผลิตถ่านโคก ในพื้นที่ตำบลมาบขา่าจังหวัดระยองซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนและติดกับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาด้านในยบวรศักดิกกล่าวนะครับว่าตนเป็นประธานแล้วผิดอะไรและตนยังเป็นประธานอีกหลายบริษัทยืนยันว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเกี่ยวยงกับการเมืองทั้งสิ้นนะครับหลายคนยังคงจับตานะครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับล่าสุดเองรองนายกรัฐมนตรีทางด้านกฎหมายนะครับออกมาระบุแล้วน,นะครับว่า รัฐมนุนฉบับใหม่นั้นจะเสร็จประมาณเดือนตุลาคมปีหน้าและจะมีการเลือกตั้งในในช่วงต้นปี2559ครับนายวิษณุเครือง,งามนะครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในการบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่5หรือพอตศออน,นะครับโดยตอนหนึ่งระบุนะครับว่ารัฐมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนกันยายนนี้ถึงต้นเดือนตุลาคมปีหน้า คาดว่าอีกประมาณ3เดือนหลังจากนั้นหรือประมาณต้นปี2559จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ส่วนร่างรัฐมนูรฉบับใหม่ครับจะมีการทําประชามติหรือไม่นั้นรัฐมนูรฉบับชั่วคราวไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องมีการทําประชามติจึงมองว่าเป็นทางเลือกมากกว่าหากคิดว่าการทําประชามติแล้วมีประโยชน์ก็สามารถทําได้นะครับทั้งนี้นายวิษณุมองว่าสปอชอ .4 ด้านก็คือด้านการเมืองบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ด้านกระบวนการยุติธรรมถือเป็นพระเอก ที่ต้องทํางานอย่างเร่งด่วนในการเสนอแนวทางการปฏิรูปเพราะจะต้องนําข้อเสนอเขียนลงในร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันส่วนด้านอื่นๆที่เหลือสามารถค่อยๆค,ค,คิดไปได้ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปไม่จําเป็นต้องรีบนํามาใส่ในร,รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าจะเข้าที่ประชุมสอนอาชาเพื่อออกเป็นกฎหมายอื่นแทนครับวันนี้มีคดีการหมิ่นเบื้องสูงเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางทหารเองไปแจ้งตํารวจกองปราบกับคุณลุงคนหนึ่งอายุ67ปี ไปเขียนข้อความบนผนังห้องน้ำข้างสปสินค้าแห่งหนึ่งแถวสีนักรินนะครับพันโทบุรินทองประภัยนะครับนายทหารพระธรรมนูญกองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์นะครับนำตัวนายโอภาสช,ชานสุขสายอายุ17ปีครับอดีตพนักงานบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งมายังกองคับการกองปราบปรามนะครับเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112หลังจาก15ตุลาคมที่ผ่านมาครับพนักงานของห้างสปสินค้าสี่คอนสแควร์ ถนนศีนครินนะครับแจ้งว่ามีผู้เข้ามาเขียนข้อความหมิ่นสถาบันเบื้องสูงบริเวณห้องน้ําชั้นตจดินชั้น2และชั้น3ของห้างนะครับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างจึงคุมตัวไว้พร้อมปรับเงิน2